ครับหมู่ห้าหมู่หกน้ำก็ท่วมนะครับที่อยู่ของท่วมสวนฮะน้ำท่วมสวนน้ำท่วมสวนของชาวบ้านนะครับที่อยู่ในตำบลเกาะเกร็ดนะครับหมู่ที่4และหมู่ที่5นะครับไม่งั้นก็เปียกกันนี้ตอนนี้ก็เริ่มเอาเรือมาซ่อมนะครับเพื่อจะใช้งานก็ยังไม่ถึงชั้นที่อาศัยนะครับแต่น้ำก็เยอะนะครับ